เพราะฉะนั้นครับเราก็จะกดซื้อเลยครับก็กดพรีออเดอร์ไปเลยนะครับ Final Fantasy 7 Remake กำลังจะวางตลาดแล้วซื้อ PlayStation 4ตอนนี้ยังจะคุ้มอยู่หรือเปล่าเอ๊ะ PlayStation 5กำลังจะออกนี่สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับในช่วง T3B Review ครับแฟนๆเกมเมอร์พลาดไม่ได้แน่นอนครับที่เราจะต้องเล่น Final Fantasy 7กันในยุคนั้นครับและตอนนี้ครับ Final Fantasy 7ครับก็ได้ถูกทำมารีเมคแล้วก็กำลังจะออกวางตลาดแล้วนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้ครับดังนั้นครับแฟนพันธุ์แท้ของ Final 7อย่างผมครับก็เลยจำเป็นจะต้องซื้อ PlayStation 4และเพื่อนๆที่อยากจะได้ PlayStation 4ครับราคา 7,990 บาทครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนวันที่4-6มีนานี้ครับ Lazada จัดแฟลชเซลลดราคา PlayStation เหลือแค่ 6,990 บาทใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโออันนี้นะกดกว่าครับกดไปดูเลยโอเคครับสำหรับ PlayStation 4นะครับคงไม่ต้องแกะกล่องออกมาอันบ็อกซ์ให้ดูแล้วนะว่ามันมีอะไรข้างในบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มต่างๆพอร์ตต่างๆในการใช้งานนะครับมันออกมาตั้งแต่ปี13ครับดังนั้นครับเพื่อนๆยูทูบเบอร์รีวิวกันไว้เยอะแยะแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าถ้าเราซื้อ PlayStation 4ในวันนี้นะครับและ PlayStation 5กำลังจะออกสิ้นปีนี้มันจะยังคุ้มค่าอยู่หรือเปล่าครับสำหรับเกมเมอร์ปี90อย่างผมแบบนี้นะครับเราเล่นเครื่องสุดท้ายเนี่ยนะเครื่องที่วางอยู่ในบ้านแล้วยังเล่นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับก็คือ PlayStation 2ครับเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงไม่ซื้อ PlayStation 3นะเพราะว่า PlayStation 3เนี่ยตอนที่ออกมาราคาค่อนข้างสูงครับแล้วก็แป๊บเดียวท่านเองก็เปลี่ยนเป็น PlayStation 4แล้วรวมถึงเกมที่ออกมาต่างๆนะครับหรือว่าระบบต่างๆในเรายังไม่คุ้นเคยครับและแม้กระทั่ง PlayStation 4นะครับออกมาตั้งแต่ปี13ผมก็ยังไม่ซื้อนะแต่เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อในวันนี้ครับคือ Final Fantasy 7ครับเขากลับมาทำรีเมคแล้วก็น่าเล่นมากๆหลังจากได้เห็นตัวอย่างตอนต้นปีแล้วก็มีเกมเมอร์หลายๆคนเนี่ยได้ทดลองเล่นดูแล้วซึ่งกำหนดการจัดจำหน่ายเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับแล้วก็เลื่อนออกมาเรื่อยๆครับจนตอนนี้เนี่ยไฟนอลแล้วนะครับว่าจะออกมาจัดจำหน่ายในเดือนเมษาแล้วก็เปิดให้จองออนไลน์นะครับรวมถึงเปิดให้จองแผ่นนะครับแบบพรีออเดอร์แล้วด้วยก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคนที่ห่างหายจาก PlayStation มานานครับวิธีเลือก PlayStation ตอนนี้มีกี่รุ่นกี่แบบแล้วไอ้ราคาแค่ 7,000 กว่าบาทหรือ 6,000 กว่าบาทเนี่ยมันเป็นสเปคแบบไหนแล้วเราควรจะเลือกสเปคแบบไหนมาเล่นครับณวันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับวิดีโอนี้ครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับหลายๆคนอาจจะมีปัจจัยอื่นในการตัดสินใจนะก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อ PlayStation 4ออกมาแรกๆครับราคามันสูงมากครับแต่ตอนนี้มันอยู่ตอนท้ายของตลาดแล้วนะดังนั้นราคาต่างๆเนี่ยมันถูกลดมาตามกระแสที่ว่า PlayStation 5จะออกมันก็เป็นโอกาสอันดีครับที่พวกเราจะได้เล่น PlayStation 4ในราคาประหยัดครับโอเคกลับมาที่ PS 4นะครับว่าเราจะเลือกมันยังไงนะครับแล้วราคาแต่ราคาโอ้โหเห็นวันก่อนนะครับ Banana IT ออกมาทำโปรโมชั่นนะครับอันนี้เนี่ยแหละครับทำให้กระแสของ PlayStation 4ในเมืองไทยครับกลับบูมขึ้นมาอีกครั้งฮะแต่ถ้าเราไปอ่านรายละเอียดดีๆของ Banana IT นะครับแต่ว่าติดสัญญาโปรโมชั่นกับเบอร์โทรศัพท์ True ซึ่งเรารวมแล้วเราต้องจ่ายถึง 16,000 กว่าบาทยังคุ้มอยู่ไหมอ่ะจากกระแสโปรโมชั่นดังกล่าวนะครับจะทำให้เห็นว่าราคา PlayStation 4เนี่ยมันถูกลงมามากแล้วดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปเปิดหาดูใน Lazada ครับเนื่องจากว่าอยากได้มาเล่น Final 7มากๆและจะเห็นหลายๆร้านครับรวมถึง Banana IT เองครับเอาเครื่อง PlayStation 4เนี่ยมาลดราคาใน Lazada นะครับเหลือราคาแค่ 7,990 บาทซึ่งกดหาซื้อได้หลายร้านเลยจริงๆและตอนนี้ครับสเปคเครื่อง PlayStation 4ที่มีขายในตลาดนะครับจะมีอยู่ประมาณ4แบบนะครับโดย4แบบนี้ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะอ่ะเริ่มด้วยนะครับตัวเริ่มต้นนะครับที่ราคาเอาลดราคาเหลือแค่ 6,900 หรือ 7,900 ถามว่าซื้อมาเล่น Final 7ได้ไหมเล่นได้เล่นเกมอื่นได้ไหมเล่นได้นะครับโดยสเปคเครื่องเนี่ยอยู่ที่500 GB นะครับหรือว่าครึ่งเทเลไบต์มาพร้อมตัวเครื่องและจอย PlayStation รุ่นใหม่แบบนี้ครับที่มีไฟข้างล่างแต่มีจอยมาให้จอยเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีเกมมาในกล่องครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเกม PlayStation เนี่ยมันเล่นในรูปแบบออนไลน์เยอะมากๆครับและเราสามารถซื้อโดยการซื้อเกมผ่านระบบออนไลน์โดยที่ไม่ต้องซื้อแผ่นแล้วและนำเกมมาเก็บไว้ในเครื่องได้ครับบางคนบอกว่าโอ้โหลดเกมมาเยอะแยะเลยแล้วจะพอไหมนะครับสำหรับความจุ500กิกนะครับถ้าเราเป็นคนเล่นเกมแบบซีเรียสเล่นเทละ1หรือ2เกมและไม่เปลี่ยนเกมเยอะนะครับหรือว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยไม่ได้เกมที่แบบกินความจุของเครื่องมากมายนะแต่อย่าลืมนะเกมนึงเนี่ยกินความจุเนี่ยไม่ต่ำกว่า50 GB แล้วนะครับในปัจจุบันแต่ณปัจจุบันนะก็เราสามารถต่อ external hard disk ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ซีเรียสเนี่ยสามารถซื้อตัวนี้ได้เลยนะราคาประหยัดแล้วก็คุ้มมากๆต่อมานะครับก็คือเครื่องตัวที่ผมซื้อนะครับมันก็คือเครื่องรุ่น Slim ครับเป็นเจเนเรชันต่อมาครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีความจุอยู่ที่1 เทเลไบต์นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับราคาเนี่ยอาจจะขยับขึ้นมาสักนิดครับราคาอยู่ที่ 8,900 หรือบางร้านก็ขายไปถึง 9,900 นะครับแต่ถ้าใคร
มาแล้วอยากไปให้สุดทางนะครับแนะนำให้ซื้อ PlayStation 4รุ่นโปรไปเลยนะครับรุ่นโปรเนี่ยเขาปรับเรื่องความเร็วเพิ่มมาอีกเกือบ 30% นะครับสามารถแสดงภาพ 4K ได้นะครับแล้วก็ความเร็วเครื่องต่างๆแรมของเครื่องสเปคเครื่องเนี่ยสูงทีเดียวแล้วก็ความจุเนี่ยอยู่ที่1 TB ครับเราก็เลือกดูแล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะซื้อตัวไหนร้านไหนแต่ถ้าถามผมนะครับณวันนี้นะถ้าเราจะซื้อมาเล่น Final 7เฉยๆนะครับแล้วก็เกมทั่วไปแบบไม่ได้ซีเรียสมากแล้วก็ต่อตัวเครื่องทีวีบ้านเรานะครับไม่ใช่ระบบ 4K นะครับแล้วเราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องรีบดาวน์โหลดเกมนะครับหรือเล่นออนไลน์ที่จะต้องใช้เขาเรียกอะไรนะสเปคสูงๆนะครับเพื่อให้ทันท่วงทีอะไรแบบนี้ผมก็แนะนำว่าเครื่องตัวธรรมดาแบบเริ่มต้นเนี่ยก็สามารถซื้อมาเล่นได้แล้วเพราะฉะนั้นครับเครื่อง PlayStation ที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับมันไม่มีแผ่นเกมแถมมาครับเราก็จะใช้วิธีดาวน์โหลดแผ่นเกมนะครับผ่าน PlayStation Store กันนะครับรวมถึงเดี๋ยวไปเปิดดูเวอร์ชันนะครับแล้วก็วิธีการล็อกอินต่างๆสำหรับมือใหม่ครับที่กลับมาเล่น PlayStation กันสำหรับการเชื่อมต่อ PlayStation 4นะครับเราก็ใช้สาย HDMI ต่อเข้ากับทีวีนะครับแล้วก็ต้องมีสาย LAN นะหรือจริงๆเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi บ้านก็ได้แล้วก็ต่อปลั๊กสายไฟครับหรือว่าปลั๊ก power ครับส่วนจอยครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นระบบไร้สายนะครับด้วยปัจจุบันครับจอยเกมของ PS4 ครับก็ไม่ได้แตกต่างจากจอยเกมของ PS2 ไปมากมายนักนะครับในเรื่องของรูปทรงนะครับแต่ว่ามีปุ่มต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับที่คนที่เล่น PS2 อาจจะไม่รู้จักครับก็คือปุ่มแชร์แล้วก็ปุ่ม option ครับส่วนปุ่มselect start นะครับก็จะกลายเป็นปุ่มตรงกลางที่เรียกว่าปุ่ม PlayStation ครับในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยให้เข้ามานะครับแล้วกดปุ่ม PS ตรงกลางครับเพื่อเชื่อมต่อตัวจอยเกมนะครับเข้ากับตัวเกมส่วนคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับเราจะต้องตั้งชื่อผู้ใช้ก่อนนะครับจอย1ตัวนะครับหรือว่า user 1คนเนี่ยเราสามารถตั้งชื่อแยกกันได้นะครับการตั้งชื่อผู้ใช้ใหม่ครับให้เข้ามาที่บวกครับสร้างชื่อผู้ใช้ครับเราสามารถสร้างผู้ใช้ชั่วคราวก็ได้นะครับหรือจะสร้างผู้ใช้ถาวรโดยการล็อกอินผ่านอีเมลนะครับเข้ามากดยอมรับครับถัดไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับเป็นอีเมลของผู้ใช้ใหม่ครับปัจจุบันเนี่ย PlayStation นะครับมีคีย์บอร์ดให้เราแบบนี้นะครับหรือเราจะเชื่อมต่อคีย์บอร์ดก็ได้นะหรือว่าตัวทัชตรงกลางนะครับทัชตรงกลางของเครื่องเนี่ยเป็นระบบสัมผัสนะครับเหมือนแพดเมาส์นะก็สามารถพิมพ์ได้ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเข้ามาครั้งแรกนะครับให้กด New to PlayStation นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มี Account นะครับให้ไปสร้าง Account นะครับโดย Account ใหม่เนี่ยก็จะทำการผูกกับ Gmail ของเรานะครับเวลาเราไปเล่นที่ไหนเนี่ยเราสามารถเอา Account ไปเล่นในที่ต่างๆได้เลยนะครับเลือกนะครับประเทศนะครับที่เราอยู่นะครับภาษาตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวอ้อลืมบอกไปว่าเครื่อง PlayStation ตัวนี้เราสามารถเซตอัพเมนูเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับใส่วันเดือนปีเกิดไปครับต่อมาครับก็ใส่อีเมลแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับสำหรับการเล่นครับข้อตกลงในการเล่นนะครับเขาจะติ๊กมาให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับ2ข้อนะครับแล้วเราก็กด next ไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถเลือกตัวอวตารของเรานะครับที่เป็นโปรไฟล์หน้าจอนะจากเมนูได้เลยนะครับส่วนคนที่ซื้อ PlayStation Pass นะครับหรือว่าอื่นๆนะครับที่เขาแถมตัวอวตารมาให้เนี่ยเราก็จะมีหน้าแตกต่างจากคนอื่นนะปึ๊บนะครับหลังจากนั้นครับให้เราสามารถเลือกชื่อออนไลน์ ID ของเราได้นะครับเราก็ใส่ไปนะตั้งชื่อไปพอทำการใส่ชื่อเรียบร้อยครับเราก็กด next ผ่านไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะให้เราเซตอัพข้อมูลต่างๆนะครับถ้าใครยังไม่อยากเซตอัพตอนนี้นะครับก็ได้นะเราก็กด next ผ่านไปเลยนะเพื่อเราจะเข้าเล่นเกมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะเล่นกับ PlayStation Network ครับหรือว่าเล่นออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราเข้ากลับมาเซตอัพทีหลังอีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นการยืนยันอีเมลนะครับสำหรับคนที่จะยืนยันอีเมลนะก็ทำขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่เล่นออนไลน์เนี่ยอยากจะเล่นเกมตอนนี้เลยนะครับเราก็กดไว้ยืนยันตอนหลังก็ได้นะครับทีนี้เราจะเข้ามาที่หน้าการเล่นเกมก่อนครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาในเครื่องเกมเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นภาษาไทยนะครับเรามาที่เมนูการตั้งค่านะแล้วก็ลงมาเลือกนะครับเราสามารถตั้งค่าภาษานะครับซึ่งการตั้งค่าภาษาตอนนี้ของผมมาเนี่ยเปิดมาเครื่องเป็นระบบภาษาไทยอยู่แล้วนะแล้วก็เราสามารถป้อนคีย์บอร์ดภาษาไทยได้ด้วยนะครับก็ให้เราป้อนคีย์บอร์ดภาษาไทยไปด้วยนะครับสำหรับเวลาคนที่ต้องการจะแชทพิมพ์ออนไลน์อะไรต่างๆนะครับส่วนตั้งค่าอื่นๆนะครับก็เป็นไปตามตัวอุปกรณ์เลยนะสำหรับเพื่อนๆที่ได้จอยแถมมาเหมือนผมนะครับเป็นจอยเดียวนะเราสามารถเพิ่มอุปกรณ์นะครับที่เป็นจอยซื้อเพิ่มมานะหรือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับ iPhone เนี่ยโหลดแอปพลิเคชันมาครับเราสามารถเชื่อมต่อ iPhone ของเราเนี่ย
ป็นตัวควบคุมนะครับหรือเป็นจอย PlayStation ก็ได้นะเดี๋ยววันหลังจะมาทำให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะยาวเกินไปนะครับสำหรับเพื่อนที่มี2จอยนะครับแล้วต้องการเชื่อมต่อจอยเข้าไปอีกตัวนึงนะครับสำหรับเล่น2คนหรือ3คนหรือ4คนอะไรนะก็ตามนะให้เราหยิบจอยอีกตัวนึงขึ้นมาครับกดตัว PS ตรงกลางจอนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นนะครับว่าเข้ามาในเมนูรายชื่อผู้เล่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาจอยอีกตัวนึงต่อเข้าไปเป็นชื่อผมนะเห็นไหมว่าคนที่เข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยคือคุณกล้วยครับบานาน่านะอันนี้เป็นผมนะผมก็เลือกนะครับว่าผมจะใช้จอยนี้ภายใต้ชื่อนี้นะแล้วเราอยากจะเปลี่ยน ID เนี่ยเราก็ออกมาตรงนี้ใหม่ได้นะครับปึ๊บตอนนี้นะครับก็จะมีคนคอนเน็กต์2คนแล้วนะก็จะเป็นผมกับคุณกล้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ย้อนกลับมาเล่น PS4 ใหม่เหมือนผมนะครับแล้วก็อ้าวซื้อเครื่องมาเขาไม่มีเคนแถมมาให้นะครับ PS4 เนี่ยเราสามารถเล่นเกมบนแผ่นก็ได้นะซึ่งต้องบอกก่อนว่าแผ่นวันนี้ผมยืมน้องที่เขาซื้อแผ่นมาครับก็เลยมีเกมให้เล่นอยู่พอสมควรนะแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยให้เราไปที่เริ่มนะครับตัว Play Store ครับใน PlayStation Store เนี่ยเราสามารถซื้อเกมนะครับที่เล่นออนไลน์ได้นะครับหรือจะไม่เล่นออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการซื้อเกมใน PlayStation Store กันเลยครับแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ถามว่าเอ๊ะซื้อ PS4 เนี่ยเห็นมีคนบอกว่าต้องซื้อ Plus ซื้อ Plus จำเป็นไหมเรามาดูกันก่อนนะครับผมอธิบายเรื่อง PlayStation Plus แบบคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะนี่ครับนี่คือตัว PlayStation Plus นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราซื้อเครื่องมาใหม่เนี่ยเราสามารถใช้งานฟรีได้14วันซึ่งราคา PlayStation Plus เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้3ราคานะใครที่อยากทดลองก่อนเอาทดลอง14วันไปใช้ก่อนครับฟรีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งซื้อเครื่องมานะครับแล้วก็จะมีแบบ1เดือนนะครับ210บาทนะครับแบบ3เดือนนะครับก็เป็นไตรมาสนะ163บาทต่อเดือนนะต่อเดือนนะแล้วก็อันนี้ครับจะถูกสุดนะครับซึ่งก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่จะเล่นออนไลน์นะครับซื้อ12เดือนไปเลยเพราะเหลือเดือนละ100เท่านั้นเองนะซื้อชานมไข่มุกยังแพงกว่าเลยซึ่งในการซื้อครั้งแรกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเกมมาให้เราดาวน์โหลดเลยฟรีนะครับตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยจะเป็น3เกมนี้นะครับก็จะมี The Sims 4นะครับมี Firewall นะครับแล้วก็มี BioShock นะครับตอนนี้นะซึ่งเขาก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับในแต่ละโปรโมชั่นเรื่อยๆนะครับที่สำคัญคือเวลาเขามีส่วนลดอะไรนะครับPlayStation Plus เนี่ยก็จะลดท็อปอัพไปอีกนะครับมีเกมนะครับมาใหม่ๆให้เราดาวน์โหลดนะครับในช่วงที่คุณมีซื้อ Plus ไว้เนี่ยประมาณ 2-3 เกมต่อเดือนครับรวมถึงมีเกมฟรีนะครับประมาณ 30-40 เกมนะครับให้เราได้ดาวน์โหลดนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคนที่ซื้อ Plus นะครับแล้วเป็นเกมฟรีของ Plus นะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะเท่าที่ผมดูเนี่ยดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งซื้อเครื่องมาครับผมก็จะลองสมัคร Plus แบบฟรี14วันไปก่อนเลยนะครับนี่นะฮะเราจะได้ทดลองดูครับว่า Plus เนี่ยมันน่าใช้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำรีวิวการใช้ Plus 14วันอีกทีนึงแล้วกันนะเวลาเราไปช้อปปิ้งเนี่ยเราก็ต้องทำการตกลงกับเงื่อนไขของ Plus ก่อนนะครับนี่ฮะคอนเฟิร์มปึ๊บตอนนี้เนี่ย Plus ของผมเนี่ยจะหมดอายุวันที่16เดือน3ทีนี้วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปซื้อเกม Final Fantasy 7กันนะครับ Final Fantasy 7ก็กำลังจะออกจำหน่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีขายครับเราก็ไปที่การซื้อ pre-order ครับนี่ครับก็จะเป็นเกม pre-order นะครับที่เตรียมจัดจำหน่ายครับแล้วทำไมเราต้องซื้อออนไลน์และออกแล้วค่อยซื้อได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เรามาซื้อ pre-order ก่อนเนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษครับที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถูกกว่าการซื้อแผ่นนะตอนนี้แผ่นในเมืองไทยเนี่ยแผ่น pre-order เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 กว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อออนไลน์เนี่ยตอนนี้มัน 1,740 ครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าจะมีออฟเฟอร์มาครับถ้าเราซื้อตอนนี้ครับเราจะได้เพิ่มมานะครับสำหรับตัว Standard Edition นะก็จะมีโจโกโบนะครับที่เป็นซัมมอนก็คือซัมมอนนี่คือตัวที่เราเอามาใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเกมนะครับไม่ต้องไปหานะแต่ถ้าใครอยากเจ๋งๆกว่านั้นนะเท่ๆเลยนะเวลาเล่นเกมนะครับก็ซื้อตัว Deluxe Edition นะครับเขาก็จะมีมาให้นะครับว่าเราเนี่ยเพิ่มอะไรมาอีกนะครับก็จะมีแซลมอนมาให้นะครับอีก2ตัวนะครับแล้วก็มีดิจิตอลอาร์ตบุ๊กนะครับแล้วก็มีมินิซาวด์แทร็กมาให้ด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะอยากสะสมนะก็ไปซื้อดีลักซ์เอดิชันก็ได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะซื้อเป็นตัวสแตนดาร์ดเอดิชันนะครับซึ่ง plus เขาก็ไม่ได้ลดอ่ะ ตอนแรกว่ามี plus แล้วเขาจะลดให้นะครับก็ไม่ลดนะเราก็ต้องซื้อราคา 1,740 บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเกมจะดาวน์โหลดเองนะครับออโตเมติกนะครับก่อนจัดจำหน่ายก่อนวันจำหน่ายนะ48ชั่วโมงนะครับแต่เราสามารถเริ่มเล่นเกมได้นะครับหลังจากจบการจัดจำหน่ายวันแรกนะครับเข้ามาครับนี่คือเมนูสั่งพรีออเดอร์นะครับซึ่งถ้าเราสั่งพรีออเดอร์เนี่ยเราจะต้องกดการจ่ายเงินแล้วนะครับ
ผ่าน PlayStation ครับเพราะฉะนั้นครับเราก็จะกดซื้อเลยครับก็กด pre-order ไปเลยนะครับนี่ครับนั่นไงครับเกือบโดนแล้วฮะผิดนะครับเป็นภาษาจีนเกาหลีโอ้ยออกมาก่อนเกือบพลาดไปแล้วฮะดูดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมมันมีเวอร์ชั่นภาษาด้วยนะครับกดผิดเดี๋ยวแย่เลยฮะแย่เลยนะครับนี่Final Fantasy Pre-order Remake นะครับดูให้ดีนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเมื่อกี้ที่เรากำลังจะกด Pre-order ไปสักครู่นะครับเป็นภาษาจีนกับเกาหลีครับเกือบตายแล้วฮะโอเคนะครับผมก็ซื้อตัว Standard ครับตัวธรรมดานะครับแล้วก็เอาใหม่เข้าไปกดจ่ายตังค์นะครับ Payment ปึ๊บนี่ครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกเรายังไม่เคยจ่ายตังค์นะเราจะต้องกดเชื่อมต่อครับจะใช้บัตรเครดิตหรือใช้ PayPal หรือว่าบัตรของขวัญออนไลน์นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปศึกษากันอีกทีครับอ่ะผมก็จะจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับเราก็จะใส่หมายเลขบัตรเครดิตไปใส่ที่อยู่เสร็จเรียบร้อยครับกดเซฟที่อยู่ไว้เลยครับอ้าวเออร์เลอร์ซะงั้นอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ขึ้นโค้ดเหมือนสักครู่ที่ผมขึ้นตอนแรกมานะครับนั่นคือเวลาเมืองไทยอ่ะบ้านเลขที่เราจะมีตัวทับใช่ไหมเขาห้ามใส่ตัวทับครับเพราะว่าห้ามใส่สัญลักษณ์พิเศษลงไปในที่อยู่ต่างๆนะครับเพราะนั้นเราก็เว้นวรรคแทนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นครับเราก็จะทำการเชื่อมต่อกับบัตรเครดิตสำเร็จแล้วนะครับก็เสียตังค์ครับ นี่ครับนะเราก็จะได้มีโค้ดการจ่ายตังค์ขึ้นมาครับแล้วก็สุดท้ายก็มาคอนเฟิร์มพรีออเดอร์นะครับแค่นี้เองครับก็เสียตังค์ไปแล้วครับกับ Final Fantasy 7ครับเรียบร้อยฮะตัดบัตรเครดิตมาดังกรุ้งกริ้งและตอนนี้ครับหลังจากที่เราพรีออเดอร์ไปครับเขาก็จะนับถอยหลังนะครับสำหรับการที่เราจะได้เล่นเกม Final Fantasy ครับซึ่งตอนนี้เหลืออีก38วัน11ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับวันแรกกันเลยนะที่เปิดตัว Final Fantasy 7 Remake ครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยากจะไปซื้อเกมอื่นๆเพื่อเล่นทันทีเลยนะครับเราก็กลับไปที่ Continue Shopping ครับฮะแล้วก็เราก็สามารถไปเลือกซื้อเกมอื่นๆได้นะครับถามว่าPlayStation ทุกวันนี้โอ้ยมันแพงจังราคาหลักพันนะครับเราลองไปดูเกมที่เขาให้ดาวน์โหลดฟรีกันบ้างนะนะครับเวลาก่อนจะดาวน์โหลดนะครับก็อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าจะมี PNS เกมนะครับ PNS ก็ย่อ มาจาก PlayStation Online Network ครับก็คือเกมนี้สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เล่นบน PS4 ได้นะครับซึ่งถ้าเราเชื่อมต่อด้วยเครื่อง PS4 อยู่แล้วนะครับมันก็จะขึ้นเกมของ PS4 มานะครับส่วนคนที่ซื้อนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอื่นๆนะครับโดยการล็อกอินเข้าในคอมพิวเตอร์นะเราก็ซื้อได้นะแต่ว่าเลือกให้ดีนะครับเพราะบางอันเนี่ยมันก็จะเป็น PS Vita นะครับหรืออื่นๆนะครับส่วนคนที่อยากเล่นแบบออฟไลน์ได้นะครับให้ดูเกมที่เขียนว่าฟูลเกมแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้โดยเราโหลดเกมมาเก็บไว้ในเครื่องครับหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดหรือกดซื้อเกมไปแล้วนะครับก็เขาจะขึ้นมาอัปโหลดอยู่ตรงนี้นะส่วนสำหรับไฟนอลที่เราซื้อไปเมื่อกี้เนี่ยเขาจะเริ่มดาวน์โหลดตอนที่ก่อนวางจัดจำหน่ายจริงนะครับ2วันนะครับส่วนเกมที่ดาวน์โหลดเสร็จไปแล้วนะครับถ้าเราลบออกจากเครื่องนะครับเราก็สามารถไปดาวน์โหลดครั้งต่อไปได้ฟรีนะครับส่วนคนที่ติดเงื่อนไขของพาสอยู่เนี่ยก็ถ้าพาสหมดอายุนะครับก็จะกลับไปใช้งานเกมไม่ได้นะแล้วเดี๋ยววันนี้คลิปวิดีโอยาวครับวันหลังเนี่ยจะมาทำให้ดูนะครับว่าใครอยากให้ทำอะไรนะครับกับเกม PlayStation 4นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสุดท้ายครับสำหรับการออกจากเกม PlayStation 4นะครับอ๋อตอนนี้ออกไม่ได้เพราะดาวน์โหลดอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะชัตดาวน์เกมนะครับเราควรจะชัตดาวน์เกมให้ถูกต้องนะครับโดยการกดปุ่ม PS นะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกที่โหมดประหยัดพลังงานนะครับคนที่ต้องการจะปิดเครื่องนะครับให้กดปิดเครื่อง PS 4นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราดาวน์โหลดเกมไว้นะครับเราไม่สามารถปิดเครื่องได้นะครับเพราะการดาวน์โหลดก็จะหยุดไปนะครับเราสามารถกดโหมดพักเครื่องได้ครับและถ้าถามว่าวันนี้จะซื้อ PlayStation 4คุ้มไหมผมบอกเลยครับถ้าอยากเล่นซื้อเถอะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนและอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเวลาผมลงรีวิววันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย อย่าลืมกด Subscribe ครและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ